ถ่ายวันที่31ธันวาวันนี้วันที่1ถ่ายวันที่1ธันวาในตอนเช้านี่แหละนี่กี่ชั้นขึ้นมาก็นี่มันต้น2ปีกว่านี่กำลังแทงรอบ2นี่ก็2ปีกว่าฮะติดหนูข้างนึงมีคนหน้าแข็งหนูง่วงธรรมดาแล้วนี่2ปีกว่านี่ก็กำลังนี่แหละจะกลับแล้วไปนี่ดู2ปีกว่านี่รอบต้น2ปีกว่านอนอันนี้ไม่ต่ำกว่า20ทลายไม่ต่ำกว่า20ทลายนี่ไม่ต่ำกว่า20ทลายพวกนี้นี่ออกก็ออกเกือบทุกต้นเลยลูกนิ่มนี่เพราะว่ามันออกเกือบทุกต้นเลยดิเออนี่ต้นนี้ก็ออกนี่ออกเกือบทุกต้นเลยนั่นนี่ลูก2ปีกว่าเองนี่ทลายกำลังเจ็ดเริ่มนี่เอามาดูพวกมาดูพวกไอ้5ปีและ6ปีพวกนี้นี่พวก5ปี6ปีอันนี้เป็นตัวผู้ยังไม่ออกตัวเมียมาเลยนี่ยังไม่ออกตัวเมียนี่ไอ้นี่ออกแล้วออกตัวเมียแล้วเนี่ยนี่โอ้ทลายนี้ใหญ่มากไม่ต่ำกว่า20กิโลนี่นี่กำลังออกนี่กำลังจะเริ่มออกนี่เอ๊ะอันนี้ประมาณเกือบ6ปีแล้วไอ้เนี่ยนี่กำลังจะออก6ปีนะนี่ก็กำลังจะออกพวกนี้นี่ยังไม่โตเมื่อกี้มันหยุดพักไปต้นนี้นะเนี่ยมันต้นนี้มันหยุดพักไปเมื่อกี้นี่กำลังจะออกนะคนหน้าแข้งออกไปนี่โอ้ต้นนี้สูงมากนี่พันยังกะบิพันต้นเล็กเนี่ยมันคนละพันอันนั้นมันพันอะไรวะลืมไปแล้วนี่โอ้สูงนี่เริ่มออกยิ่งสูงยิ่งใหญ่ทลายนี่ดูต้นนี้ก่อนโหต้นนี้น้องดีมาดูยังต้นนี้นะลูกดีมต้นนี้เต็มเลยนี่โอ้โหต้นนี้สุดยอดมากเลยแล้วผลมันตึงนี่นั่นโอ้ต้นนี้นี่กำลังจะแทงตัวเมียอีกแล้วตรงนี้นี่นี่มาดูต้นนี้โอ้ต้นนี้ก็เพียบลูกนะดินก็ยังชื้นอยู่นี่โอ้นี่ต่อไปพ่อไม่ว่าไม่ต่ำกว่า20กิโลแล้วนี่นี่ต้นใหญ่แล้วนี่ต้นนั่งยังกำบิต้นนี้ยังไม่ออกเท่าไหร่ยังพักอยู่ออกแต่ชั้นแรกชั้น2มันเป็นตัวผู้อยู่ต้องรอดูอีกสักเดียวโอ้ต้นเล็กพ่อจำได้แล้วมันเป็นคอมแพกไนจีเรียเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าซีลาดมิลลิเนียมซีลาดมิลลิเนียมไอ้พวกนี้ยังกระบี่นี่ก็ได้ประมาณ6มีดยาง6มีดก็ถือว่าโอเคอยู่นะเป็นลูกบอลหลายต้นอยู่